เรื่องของเทวีสาวิตรีสาวิตรีเป็นเรื่องแทรกในมหาภารตะเกิดขึ้นในตอนที่ดรปตีแยกกับยุทธิธีระโดยได้ถูกชัยทรัตลักพาตัวไปเมื่อยุทธิธีระรู้ว่านางดรปตีโดนแยกจากไปก็หัวใจแทบสลายและเป็นห่วงมากยุทธิธีระบอกว่าดรปตีเป็นภรรยาผู้ประเสริฐที่สุดไม่เคยบ่นอะไรเลยแม้พี่น้องปานดบจะโดนเนรเทศท่านใดนั้นเองฤาษีมาคันเทยะซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆก็มาเยี่ยมเยียนและกล่าวกับยุทธิธีระว่าท่านอย่าได้โศกไปเลยดรปตีมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสวามีทั้ง5โดยตลอดและยังเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมความดีจะปกป้องนางเองดุจเช่นเทวีสาวิตรีแน่นอนยุทธิธีระก็เลยถามฤาษีมาคันเทยะว่าสาวิตรีมีเรื่องราวเป็นอย่างไรท่านฤาษีมาคันเทยะจึงเล่าว่าสาวิตรีเป็นธิดาของท้าวอัศวปาตีแห่งนครมัทระเทวีสาวิตรีนั้นงดงามมีวิชาความรู้ในแขนงต่างๆมากมายความฉลาดทำให้เจ้าเมืองผู้ใดไม่กล้าขอสู่ขอนางสักรายพระบิดาของนางก็จัดกระบวนให้สาวิตรีออกท่องไปตามแคว้นเมืองต่างๆหมายให้นางพบคู่ครองจนนางได้พบกับชายหนุ่มใกล้อาสมฤาษีในป่านางจึงให้เสนาบดีไปสืบว่าบุรุษผู้นั้นเป็นใครเสนาบดีก็ไปสืบว่าบุรุษคนที่ช่วยเหลือนางจากเสือในป่าคือเจ้าชายสัตยวานเป็นโอรสของท้าวทุมมเสนราชาแห่งสันละวะผู้ถูกพระญาติวงขบถยึดราชบัลลังก์ไปครองแล้วในประเทศพระราชาทุมมเสนกับมเหสีและพระสัตยวานในวัยเยาว์จนต้องมาอาศัยกับชุมชนฤาษีในป่าพระสัตยวานเติบโตแล้วก็ดูแลบิดามารดาที่ตาบอดทั้งคู่ในอาสมฤาษีเป็นเวลานานสาวิตรีจึงสนใจที่จะได้สัตยวานเป็นสวามีเจ้าหญิงสาวิตรีกลับมาเล่าให้พระบิดาฟังว่าลูกขอเลือกสัตยวานเป็นสวามีแต่นารัตมุนีก็ได้ปรากฏตัวและบอกกับพระบิดาของนางว่าพระสัตยวานจะมีอายุสั้นอยู่ได้อีกเพียง1ปีเท่านั้นแต่ถ้าว่าสาวิตรีไม่สนใจและยืนกรานว่านางจะรับสัตยวานเป็นสวามีในที่สุดสาวิตรีก็ได้อภิเษกกับพระสัตยวานและก็ออกจากเมืองมาใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนแห่งนักบวชสาวิตรีมุ่งมั่นถือศีลบำเพ็ญภาวนาเพื่อต่อชีวิตของสวามีตนเองคือสัตยวานเมื่อเวลาที่กำหนดมาถึงแล้วขณะที่ทั้งสองเข้าป่าหาอาหารตามปกติสัตยวานก็สิ้นชีพทันใดนั้นเองพญายมราชก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าและใช้เชือกเอาดวงวิญญาณของสัตยวานไปต่อหน้าต่อตาสัตยวานสิ้นชีพลงแล้วสาวิตรีจึงขอร้องต่อยมราชว่าได้โปรดอย่าพรากชีวิตสวามีของข้าไปเลยและก็ได้ตามพญายมราชไปอย่างยมโลกด้วยในระหว่างทางที่นางขอชีวิตสามีคืนด้วยผลบุญจากการเพียรภาวนาก็เกิดปาฏิหาริย์ทำให้ตามยมราชทันทันใดนั้นเองยมราชเห็นสาวิตรีเดินตามมาจึงบอกว่าเจ้ากลับไปเถอะข้าจะไม่กลับจนกว่าพระองค์จะประทานพรให้ข้าสาวิตรีกล่าวกับยมราชพญายมราชเห็นใจก็ให้พรแก่นางหนึ่งอย่างสาวิตรีจึงขอให้บิดาและมารดาของสัตยวานสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งพระยมราชจึงบอกว่าเราให้พรตามนั้นสาวิตรีก็ตามมาอีกคราวนี้นางขอพรให้บิดามารดามีบุตรชายไว้สืบราชบัลลังก์พระยมราชก็ให้พรตามนั้นแต่นางก็เดินตามยมราชมาอีกคราวนี้นางก็ขอพรกับพญายมราชว่าขอให้นางมีบุตรชายอีก100คนยมราชก็ให้พรตามนั้นและเมื่อยมราชเดินไปสาวิตรีก็เดินตามมาอีกจากนั้นเองนางก็ได้ใช้ไหวพริบของนางกล่าวว่าแต่ข้าจะมีบุตร100คนได้อย่างไรหากสามีของข้ายังไร้ชีวิตเช่นนี้ยมราชก็ตระหนักได้ว่าเสียรู้นางแล้วจึงบอกว่าอุบายของเจ้าเราคาดไม่ถึงจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องคืนชีวิตให้กับสวามีของเจ้าเพื่อทำให้เจ้ามีบุตรได้100คนตามพรของข้า
ฮึฮึข้าสามารถยืดชีวิตของสามีเจ้าไปได้อีก100 ปีเชียวนะเนี่ยสาวิตรีจึงกล่าวขออภัยยมราชและกล่าวว่าที่ข้าทำไปเช่นนี้เพราะความรักที่ข้ามีต่อพระสัตยวานจริงๆด้วยเหตุนี้เองพระสัตยวานก็คืนชีพมาอีกครั้งด้วยฤทธานุภาพของยมราชขณะเดียวกันชาวเมืองสัลวะก็ทูลเชิญท้าวทุมมเสสและมเหสีกลับไปอย่างพระนครต่อมาพระสัตยวานก็ครองราชกษัตริย์โดยมีสาวิตรีเป็นมเหสีและเมืองนั้นก็มีความสุขพร้อมกันโดยทั่วหน้าและมีโอรส100 คนในเวลาต่อมานั่นเองยุทธิธีระได้ฟังเรื่องราวของสาวิตรีกับสัตยวานแล้วก็บรรเทาความโศกเศร้าลงได้บ้างฤาษีมาคันธยะจึงบอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการพัดพรากจากคนรักก็คือเรื่องรามายณะขององค์รามและนางสีดานั่นเองด้วยเหตุนี้เองรามายณะจึงเป็นเรื่องแทรกในมหาภารตะอีกเรื่องหลังจากนั้นฤาษีมาคันธยะก็บอกกับยุทธิธีระว่าท่านกับดรุปตีถูกในประเทศอยู่ป่า13 ปีแต่ตลอดเวลาก็ตั้งมั่นในศีลธรรมการบำเพ็ญเพียรภาวนาผู้ที่ลักพานางดรุปตีไปจะต้องพ่ายแพ้บุญกุศลก็จะคุ้มครองนางให้กลับมาหาท่านอย่างแน่นอนจงเชื่อมั่นในความดีเถิดยุทธิธีระจึงบอกว่าโอท่านฤาษีเป็นพระคุณยิ่งนักทำให้ข้าผ่อนคลายความเศร้าได้มากจริงๆจากนั้นเองฤาษีมาคันธยะก็ลากลับและจากนั้นพีมะก็ไปตามจับชัยทรัตมาและชาวปฏีก็กลับมาหาพี่น้องปานดบทั้ง5ยุทธิธีระจึงสั่งลงโทษโดยการโกนศีรษะของชัยทรัตให้เหลือเพียงผม5 กระจุกและละเว้นชีวิตไว้จากนั้นเองชัยทรัตก็กลับไปด้วยความอับอายและหลบเข้าป่าถือศีลบำเพ็ญเพียรตบะต่อพระศิวะและชัยทรัตก็มาโผล่ในสงครามในภายหลังนั่นเองนี่เองครับเป็นเรื่องของสาวิตรีเรื่องของผู้หญิงที่มีเรื่องของผู้หญิงที่มีไหวพริบและปฏิภาณในการคืนชีพของสวามีนั่นเองครับ